เป๊ปกวาร์ดิโอล่านายใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมายกย่องเจอร์เก้นคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลและลูกทีมว่าเขานับถือจิตใจและผลงานของทัพหงแดงแม้ไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้จะจบลงอย่างไรเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความนับถือต่อเจอร์เก้นคล็อปและทีมลิเวอร์พูลแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วงหลังความเคารพนี้ไม่ได้มาจากผลงานเพียงผิวเผินแต่เป็นเพราะการแข่งขันที่พวกเขาให้กันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งได้ปรากฏให้เห็นถึงความสามารถและความเป็นมืออาชีพสูงสุดของทั้งคู่การที่เป๊ปยกย่องคล็อปและลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายแสดงให้เห็นว่าแม้ในฐานะคู่แข่งแต่เขายังให้ความเคารพในสิ่งที่ทีมเหล่านั้นได้ทำสำเร็จลงได้และการต่อสู้ที่พวกเขาได้ให้แก่เขาและทีมของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นตัวอย่างของกีฬาฟุตบอลที่มากกว่าเพียงแค่เกมบนสนามแต่ยังรวมถึงความเคารพและความชื่นชมที่มีต่อคู่แข่งซึ่งช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในวงการคำพูดของเป๊ปยังช่วยให้เห็นภาพรวมของคู่แข่งที่ต่อสู้กันอย่างเข้มข้นแต่ก็ยังคงมีความเคารพและยกย่องฝ่ายตรงข้ามที่สามารถท้าทายพวกเขาได้ในทุกด้าน